สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับขณะนี้ผมก็นำรถคุณไดเฮสวันนะครับมาตั้งไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเรามาทวนสเปคกันก่อนนะครับคุณไดเฮสวันคันนี้ก็คืออัปเกรดนะครับผมโปรเจคเตอร์เลนเฮนล่าไฮโลวินนะครับผมหลอดซีนอน 5500K บัลลาด 45 วัตต์ฟาสต์ไบไฟวงแหวนคริสตัล LED นะครับผมไฟวงแหวนตัวนี้เป็นไฟหลีแล้วก็เดย์ไลท์บาร์ตัวนี้นะครับผมเป็นเดย์ไลท์กลางวันแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวได้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูแสงกันนะครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตปิดเดย์ไลท์ก่อนนะขออนุญาตปิดเดย์ไลท์ก่อนเพราะเป็นโหมดกลางคืนแล้วนะครับนี่ผมก็ปิดเดย์ไลท์เรียบร้อยนะครับผมปิดเดย์ไลท์แล้วนะครับก็จะเหลือแต่ไฟวงแหวนนะครับแล้วก็โปรเจคเตอร์นะครับคราวนี้ดูไฟวงแหวนเพียวๆก่อนดูทีละอย่างนะเขาเป็นไฟวงแหวนเพียวๆครับนี่โหมดไฟหลีเขานะครับสวยงามนะครับไฟวงแหวนอย่างเดียวก็สวยนะผมว่านี่ครับวงแหวนคริสตัล LED นะครับเป็นสีขาวนวลสวยงามนะเห็นไหมโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูแสงไฟต่ำกันบ้างฟึบแล้วเอาไหมครับปิดมาเลยเดี๋ยวดูพร้อมกันนะครับผมบัลลาดเป็นฟาสต์ไบเปิดแป๊บเดียวติดเลยพร้อมใช้งานนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับฟาสต์ไบนะครับผม45วัตต์เปิดแป๊บเดียวติดใช้งานได้เลยอันนี้เป็นแสงไฟต่ำนะครับก็จะเห็นว่าคัตออฟเนี่ยออกสวยงามเลยแม้ว่าระยะไกลเนี่ยคัตออฟยังไปตกที่กำแพงอย่างชัดเจนไม่พาเบอร์นะครับเดี๋ยววันนี้พาเดินมาดูคัตออฟก่อนผมชอบคัตออฟไฮโลวีนมากเลยนะครับโอเคเดินมาครับเห็นไหมคัตออฟเขาสวยงามนะครับผมดูสิวิ่งโอ้ยกองเชียร์โอเคนิดนึงครับเห็นไหมฮะบูคัตออฟออกสวยงามครับคัตออฟเส้นตัดชัดเจนสว่างคมชัดแล้วก็กว้างมากๆเห็นไหมฮะกองเชียร์ผมเริ่มมาแล้วโอเคให้หันไปดูที่รถครับเห็นไหมครับที่รถก็จะเห็นว่าเป็นแสงพุ่งออกมาเป็นลำอย่างนี้เลยเห็นไหมครับชัดมากๆเห็นไหมพุ่งออกมาเป็นลำอย่างนี้เลยครับสวยงามมากเห็นไหมครับแล้วก็มาตกที่กำแพงอย่างนี้นะครับนี่โอเคเรามาดูด้านหน้ารถกันบ้างกับแสงไฟที่ชัดสว่างอย่างนี้นะครับโอ้ยกล่องเชียร์ผมโอเคเห็นไหมเดินมาข้างหน้ารถตรงๆไฟไม่เข้ากล้องเลยนะครับไฟไม่เข้ากล้องเลยเดี๋ยวผมเอากล้องต่ำลงถึงจะเข้ากล้องนะครับดังนั้นไม่แยกตาแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งดูในรถกันบ้างคันนี้น่าจะฟิล์มดำ 60% นะจะนั่งดูในรถกันบ้างครับโอเคนะวันนี้ผมนั่งในรถนะครับฟิล์มยังมีตัวหนังสืออยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมปิดไฟครับปิดไฟมืดเลยเปิดไฟเห็นไหมครับสบัลลาดฟาสต์ไบค์นะครับเดี๋ยวลองแฟลชไฟดูสิโอเคสำหรับคนที่แบบกลัวจะแฟลชไฟไม่ทันนะครับวันนี้ผมเทสให้ดูเอา2-3ครั้งก่อน1-2-3 1-2-3-4 เห็นไหมครับแฟลชไฟทันอยู่แล้วครับผมดังนั้นไม่ต้องกังวลนะครับผมเปิดไฟเห็นไหมไฟก็สว่างนะครับโอเคเดี๋ยวรอเหมือนหมอกลงนะใช่ไหมใช่เนี่ยหมอกลงข้างนอกนะครับอุ้ยนะล้างกระจกเลยแล้วกันหมอกลงครับโอเคครับอันนี้ไฟต่ำไฟสูงไฟสูงนี่ขึ้นไปบนยอดไม้เลยนะไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำเห็นไหมครับสว่างมากๆเหลือครับเหลือกินเหลือใช้นะครับผมปิดไฟแฟลชไฟ1-2-3 1-2-3-4 อันนี้เป็นไบซีนอนนะการแฟลชไฟเมื่อกี้คือไบซีนอนนะครับเป็นไบซีนอนที่หลายๆคนกังวลมากครับว่ากลัวจะแฟลชไฟไม่ทันอย่างงั้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เทสให้ดูแล้วนะครับดังนั้นก็สบายใจได้นะครับผมกับไบซีนอนแบบฟาสต์ไบนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับแสงของไฮโลวีนนะครับผมที่ติดลงไปในฮุนไดเฮส1นะครับให้ดูงานอีกครั้งนึงอันนี้ก็เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็อยากให้ดูว่าไม่มีฝ้าขึ้นนะครับผมแม้ว่าวันนี้อากาศชื้นมากร้อนชื้นนะครับแล้วก็ก่อนประกอบเนี่ยผมเทสน้ำเรียบร้อยนะครับผม
เทสน้ำฉีดน้ำทั้งสองข้างเลยนะครับน้ำไม่เข้าแน่นอนนะครับแล้วก็ทำการเขาเรียกอะไรซีนกาวใหม่ด้วยนะครับก็จะมีรีวิวที่ท้ายวิดีโอนะจะมีรีวิวซีนโคมให้ดูงานซีนโคมนะครับซีนโคมแน่นสนิทมิชิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เทสน้ำให้ดูด้วยนะครับตอนที่ท้ายวิดีโอนะใครสนใจก็เชิญชมได้นะครับผมกับคุณไดเฮสวันครับอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเปิดเดลไลท์ก่อนให้มันเต็มๆหน่อยเดลไลท์ครับเดลไลท์ก็มาครบเต็มๆอย่างนี้เลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเรื่องของการตกแต่งโคมไฟหน้าตกแต่งสวยงามอัปเกรดนะครับผมจากจานฉายให้เป็นโปรเจคเตอร์หรือจากโปรเจคเตอร์ที่มีอยู่แล้วถอดอันเก่าแล้วใส่อันใหม่เพื่อเพิ่มความสว่างนะครับผมอัปเกรดหลอดซีนอนอัปเกรดหลอด LED นะครับผมก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับที่ผมเอกไวจับอุดรธานีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ ID Line ลิงก์เพจของผมที่ท้ายวิดีโอนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้แต่ขออย่างนึงครับอย่าโทรมาตอนเช้านะครับผมขอจริงๆนะครับผมส่วนใครอยากสอบถามอะไรก็ทักไลน์มาจะดีมากครับพิมพ์ไว้เลยเดี๋ยวผมรีบตอบนะครับผมช่วงหลังนี้เรียนตามตรงว่าตอบแชทไม่ทันเลยนะครับผมคนถามเข้ามาเยอะมากนะฮะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะสั่งอุปกรณ์ไปครับอัปเกรดเองนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับผมก็จะเป็นคนแนะนำเองว่ารถรุ่นนี้เนี่ยควรใช้โปรเจคเตอร์ชุดนี้นะครับจะติดตั้งง่ายรถรุ่นนี้ถ้าทำแบบนี้ก็จะได้แบบนี้แบบนี้ผมสามารถอธิบายได้นะครับผมแล้วก็เป็นที่ปรึกษาระหว่างการติดตั้งได้ด้วยนะครับผมถ้าแล้วก็ผมจะเป็นคนแนะนำว่ารถรุ่นนี้ต้องซื้ออะไรบ้างนะครับในการใช้งานนะครับผมในการติดตั้งนะครับโอ้ยวันนี้เหนื่อยมากครับสมองเบลอไปหมดแล้วนะครับผมตอนนี้โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับตอนนี้ขออนุญาตไปพักแล้วนะครับสวัสดีครับ